พาเดินเที่ยวเยาวราชตอน11โมงฉบับชาวล็อกสตาร์มีอะไรให้กินบ้างไปดูกันขอประเดิมร้านแรกกับข้าวหมูแดงหมูกรอบกับร้านเสียเหล่ายี่ห้อน้ำราดฉ่ำๆกับหมูกรอบกรุบๆกินเข้าด้วยกันคือฟินมากไปกันต่อกับเจดาปูม้าดองยอดฮิตตลอดกาลบอกเลยว่าใครที่มาเยาวราชเป็นต้องซื้อกลับบ้านทุกคนส่วนใครอยากกินขนมลังพึ่งสูตรโบราณก็ต้องร้านนี้คือหอมงาแถมราคาแค่40บาทเองอร่อยฟินนุ่มปากสุดๆพอกินเยอะแล้วคอมันก็แห้งขอแวะซื้อน้ำร้านเชงเลี้ยงน้ำรากบัวกับเก๊กฮวยสมุนไพรถ้าใครอยากลองกินก๋วยจั๊บที่ได้มิชลินสตาร์ก็ต้องมาลองร้านนี้คือพูดเลยว่าไม่ต้องปรุงก็อร่อยไปต่ออย่าหยุดกับบูรพาลังนกหูฉลามชื่อเสียงไม่เป็นรองใครต้องยกให้ร้านนี้จริงๆส่วนขนมจีบที่คนต่อคิวกันฉ่ำก็ต้องห้ามพลาดเลยรสชาติคือไม่ต้องพูดเยอะเอาไปเลย10คะแนนส่วนบะหมี่ร้านนี้คือเราอยากแนะนำมากคือให้เยอะแบบสะใจสุดๆอิ่มไปเลยอีกมื้อนึงใครสายสุกี้ก็ต้องมาร้านตำนานของเยาวราชอย่างเท็กซัสสุกี้ชื่อเสียงไม่เป็นรองใครจริงๆข้าวอะไรยังไงก็ต้องหวานต่อกับอาอี้หวานเย็นกับหมี่หวานรสชาติแตกแต่เข้ากันสุดๆสายหวานอย่าหยุดไปกันต่อกับร้านลอดช่องสิงคโปร์เจ้าดังพอเหนื่อยแล้วได้กินอะไรหวานๆนี่มันสดชื่นจริงๆใครบอกว่าเยาวราชช่วงกลางวันจะไม่มีอะไรเรามาเดินนี่เจอร้านอร่อยเพียบเลยล่ะทุกคนยิ่งช่วงนี้เป็นกระแสลิซ่าอีกอ่ะที่ต้องรีบชวนเพื่อนชวนแฟนมาเช็คอินกันแล้ว